ตลอดทัวร์เที่ยวทั่วไทยที่เราจะยืนตรงนี้เราเป็นอย่างนี้เราเป็นยังไงมันยืนอยู่ตรงไหนเป็นยังไงเนี่ยภูเก็ตภูเก็ตเหรอภูเก็ตภูเก็ตพ่อเดี๋ยวก่อนพี่น้องอ่ะทำไมอ่ะทำไมเปลี่ยนชุดอ่ะทำไมไม่เปลี่ยนชุดสวยๆงามๆหนูก็ชุดมันสวยไงคะก็เมื่อกี้หนูก็พาไปเดินดูของสวยๆงามๆแล้วก็ยังมีที่พักที่น่าสนใจด้วยค่ะเอาไปที่พักเหรออยากไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บที่พักที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้แล้วครับอยู่ตรงนี้แล้วครับอ๋อเหรอใช่ตรงไหนตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับ99โอทาวบูติกเกสต์เฮาส์ครับผมเฮ้ยพี่นัวบ้านคนไม่ครับใช่เหรอใช่ครับเป็นโรงแรมค่ะเป็นเกสต์เฮาส์ครับผมอันนี้ก่อนแบ่งทีมเดี๋ยวน้องเนี่ยไปดูว่าเกสต์เฮาส์ข้างในเนี่ยสวยงามขนาดไหนแล้วพี่จะเจ้าของออกมาได้ใช่โอเคได้เลยแยกย้ายไปไปเองเห็นได้ไหมครับบี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 ทำไมไป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 ตอนนี้นะครับมาถึงที่พักแบบชิคๆกันบ้างสุดๆเลยนะคะอยู่ตรงที่ถนนแห่งนี้ก็คือแบบคลาสสิกมากๆเลยครับถนนโอทาวของจังหวัดภูเก็ตใช่แล้วค่ะและนี่คือพี่ซิลนะคะเดชวัคณินเองเจ้าของ99โอทาวบูติกเกสต์เฮาส์นั่นเองครับสวัสดีค่ะนี่เลยแค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วค่ะเป็นแบบว่าแนวบูติกโอทาวแบบเกสต์เฮาส์ที่แบบย้อนยุคนะอันนี้กี่ปีนะคะย้อนยุคไปกี่ปีคะเนี่ยคือจริงๆแล้วนี่เดิมทีเป็นบ้านโบราณร้อยกว่าปีนะคะร้อยกว่าปีสักประมาณ 6-7 ปีที่แล้วครั้งแรกนี่ร้านกาแฟมันฮิตแม่ก็อยากจะทำร้านกาแฟร้านกาแฟอ่ะเพราะชาวต่างชาติก็มาเยอะด้วยใช่แต่พอเราตกแต่งเสร็จเราก็เปลี่ยนใจเราบอกร้านกาแฟนี่มีคนทักบอกว่าไปไหนไม่ได้ก็ต้องนั่งชมกาแฟเสมอใช่แล้วอย่างเขาก็บอกว่าไปไหนไม่ได้เราก็ไม่ทำงั้นเราหยุดเราก็เปลี่ยนปัจจุบันเราไปทำเกสต์เฮาส์ก็เป็นเกสต์เฮาส์ทีนี้ก็สามารถดูแลได้สะดวกสบายด้วยใช่ไหมคือเราพยายามทำอะไรให้มันเป็นบ้านจริงๆเพราะว่าอยู่เหมือนบ้านใช่คือเวลาแขกเข้ามาเขาก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเขาคือเราก็ไม่เป็นเหมือนโรงแรมว่าโอเคอยู่จะไปไหนรายละเอียดอะไรเราเที่ยวตามจอบริการเข้าสุดที่ไม่ค่ะเกสต์เฮาส์นี่กี่ห้องคะมี14ห้องค่ะ14ห้อง14ห้องเดี๋ยวตึกแค่กี่ชั้นนะครับเป็นติดตึก3ชั้นแต่ห้องมีแค่2ชั้นค่ะแต่พี่ครับมันยาวลึกไปเลยนะแถวเนี้ยใช่มั้ยคะค่ะเป็นตึกแถวยาวลึกไปเลยนะแล้วมีคนมาพักเยอะมั้ยครับถ้าเป็นหน้าไฮก็มากนิดนึงแต่ถ้าเป็นหน้าโลก็ต้องยอมรับสภาพว่าประมาณครึ่งนึงหรืออะไรตามสภาพเศรษฐกิจใช่ส่วนมากเอาละค่ะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราอยากจะให้คนไทยเข้ามาพักเกรทเฮาส์มั้ยครับเดิมทีใหม่ๆก็จะเป็นฝรั่งแต่ช่วงหลังเนี้ยคนไทยมาเยอะแล้วก็เป็นแขกที่ทรงอิทธิพลที่สุดของที่นี่เลยคนไทยเยอะมากค่ะเขาอยากมาสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบนี้ไงสาเหตุที่คนไทยมาพักหรือมาชอบที่นี่เพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะคือส่วนหนึ่งคือเขาต้องการบรรยากาศที่อยู่ในเมืองเก่าจริงๆใจกลางเมืองใช่แล้วสองก็คือเราตกแต่งแบบโบราณแต่ว่าไม่โบราณมากเพราะว่าส่วนหนึ่งที่แขกกลัวที่สุดในการพักบ้านโบราณก็คือความเก่าความเก่าเขาจะกลัวเพราะฉะนั้นเราก็ดัดแปลงให้มันดูร่วมสมัยสักนิดนึงแล้วดูชิลๆสบายแต่งไม่เยอะไม่เยอะดีชิลๆสบายๆเนี่ยเรียกว่าตรงเป้าหมายครับก็ได้ตามเป้าหมายพอสมควรเอาล่ะค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมคะอยากสำรองแบบว่าห้องพักแบบว่าทำไงเอาโถจะไม่ยากอะไรหรอกคุณเรียบร้อยอะไรอ๋อฮะไม่ยากทำไมเข้าไปที่เว็บไซต์เราไง www.thailandpostmart.com นะครับเราจะมีที่พักแบบชิคๆแนวย้อนยุคแบบว่าโอ้โหจองได้เลยแค่นั้นเองสะดวกสบายไม่ยากอ่ะต้องขอบคุณก่อนครับผมขอบคุณพี่ซิลนะคะเด็ดวัคณีมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะครับอย่าลืมมานะครับมาภูเก็ตนะครับที่โอทาวนะครับผมนะมาที่99โอทาวบูติกเกสต์เฮาส์เอาล่ะครับได้ชมความคลาสสิกของ99โอทาวบูติกเกสต์เฮาส์ไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปตลอดภูเก็ตกันต่อดีกว่าครับพี่แล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เห็นป้ายเบลอเลยเกี่ยวกับทุเรียนครับรู้สึกผลิตภัณฑ์ทุเรียนเยอะมากๆเลยแล้วที่แต่ตื่นตาตื่นใจที่หนูแบบเห็นแล้วเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะครับคือเพราะเราสนองก็ให้กับ
คนรักทุเรียนเป็นซุปทุเรียนหม้อไฟเนี่ยซุปทุเรียนหม้อไฟตลอดตัวเที่ยวทั่ว